พลตบตรีบดิตตุงคเสรณีผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง5สั่งการให้กับพันตำรวจเอกณภัทรศักดิ์ธรรมรักษ์รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง5พันตำรวจเอกชูศักดิ์พนัสอัมพรรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง5และพันตำรวจตรีณวิภาคเทศแย้มสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ระดมกวาดล้างและตรวจสอบการกระทำความผิดของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยร้อยตำรวจเอกศักดิ์สอนชัยธรรมาพรรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยดาบตำรวจอนุเทศบากไทยสงฆ์และดาบตำรวจไพบูลย์เผ่าอินจันทร์ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการสนธิกำลังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเขาค้อจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ตำรวจท่องเที่ยวสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ3กองบังคับการท่องเที่ยว2กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองอำเภอเขาค้อเข้าตรวจสอบพื้นที่ชุมชนเขกน้อยตำบลเขกน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์จับกลุ่มบุคคลสัญชาติไทยรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานจำนวน2รายพร้อมกันนั้นได้จับกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติลาวข้อหาเป็นคนต่างด้าวประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522จำนวน41รายรวมจับกลุ่มผู้กระทำความผิด43รายจากนั้นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาค้อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป